นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปัสสะอะกะระณังกุศลสูปสัมปทาสัจจิตะปริโยทัปปนังเอตังพุทธานะสาสะนันตินะบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในโอวาทปาฐิโมกขกถาพอเป็นเครื่องประคับประคองสลองศรัทธาเพิ่มกุศลปุญญราศีระดับปัญญาบารมีแด่ท่านสาธุชนผู้ใคร่ต่อการฟังศาสนธรรมคำสั่งสอนอันหนึ่งเพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุในส่วนธรรมสวนามัยพอสมควรแก่เวลาสืบไปด้วยว่าวันนี้วัดสว่างอารมณ์บ้านท่าเสียวโดยการนำของท่านพระครูพิบูลสติคุณเจ้าวาดท่านได้ปรารภงานพุทธาภิเษกสมโภชพระโตโคตมะซึ่งเป็นพระประธานหลักในวัดแห่งนี้ได้เชิญชวนชักชวนญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการท่องบทสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมื่อญาติโยมสาธุชนได้เข้ามาร่วมกันแล้วท่านก็ปรารภเพื่อให้เกิดเป็นบุญและกุศลกับท่านสาธุชนจึงได้นิมนต์ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันนัดพบผู้ใฝ่บุญของวัดบันตะเสียวการได้ยินวัดบันตะเสียวนี้มีบุญอยู่เกือบทุกเดือนมีบุญอยู่ตลอดเวลาเพราะความขยันของท่านพระครูท่านขยันในการพาญาติพาโยมในการทำบุญทั้งบุญปริวาสบุญอะไรต่างๆอาตมาก็ได้มีโอกาสมาร่วมอยู่เป็นประจำเนืองนิดไม่ว่าจะงานเข้าปริวาสกรรมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมท่านก็ได้แจ้งข่าวก็ได้มาร่วมอยู่เป็นประจำวันนี้ท่านก็ได้ปรารภในวาระโอกาสพิเศษวันเป็นเดือน3วันมาฆบูชามาฆแปลว่าเดือน3แปลว่าเดือน3บูชาก็คือการบูชาในวันเพ็ญเดือน3ท่านก็เลยได้จัดให้มีการสมโภชอันที่จริงวันนี้ว่าจะไม่รับหรอกเพราะว่าต้องอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดก็เลยนึกไปนึกมาก็เพื่อที่จะได้มาสนองศรัทธาของท่านพระครูด้วยมาสนองศรัทธาของญาติโยมที่เข้ามาในการปฏิบัติธรรมด้วยก็เลยตัดสินใจมาเพราะว่าแต่ละวัดนั้นก็มีกิจกรรมที่วัดก็มีการเวียนเทียนมีอะไรในเนื่องในวันมาฆบูชาเป็นวันที่สำคัญที่พวกเราในฐานะชาวพุทธต้องให้ความสำคัญทำไมจึงเรียกว่าต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางกรอบข้อปฏิบัติให้กับพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทพระองค์ถึงแม้ว่าจะแสดงโอวาทปาฏิโมกข์กับพระที่มาประชุมกันในวันนั้นแต่อันที่จริงแล้วจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่อยากให้พระนั้นนำสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสวันนั้นมาเผยแผ่กับญาติโยมนั่นแหละเพื่อที่จะกำหนดกรอบให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
ไม่ใช่ต่างคนต่างคิดไม่ใช่ต่างคนต่างตีความหมายเอาเองณปัจจุบันนี้เราจะเห็นโลกสังคมตามโลกโซเชียลตามสื่อต่างๆโดยส่วนมากเราก็จะเห็นว่าสำนักโน้นสำนักนี้ก็ตีความหมายไปแต่ละความหมายแต่ไปแตกต่างกันขนาดพระองค์วางกรอบไว้ให้เริ่มวางกรอบในการประพฤติปฏิบัติก็ยังได้ใช้อัตโนมัติอัตโนมัติก็คือความคิดของตนเองเข้าไปจับไปอะไรต่างๆนานาก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายกันเกิดความวุ่นวายต่างๆธรรมะของพระเจ้านั้นจะใช้ความคิดของตนเองเข้าไปจับไม่ได้ต้องอาศัยหลักต้องมีกรอบเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้วางหลักวางกรอบอาตมาจะไม่กล่าวความเป็นไปเป็นมาของวันมาฆบูชาเพราะว่าญาติโยมสาธุชนนั่งอยู่ณสถานที่ตรงนี้มีข้อมูลกันอยู่แล้วแหละว่าความเป็นไปเป็นมาอย่างไรจึงทำให้พระองค์ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์จะขอเข้าสู่เนื้อหาเลยเนี่ยเพราะว่าเวลามันก็ล่วงเลยมาแต่พอสมควรถ้าจะกล่าวความเป็นไปเป็นมาแล้วก็จะทำให้เวลายืดเยอะญาติโยมหลายคนก็จะอาจจะอยากจะท่องบทสาธยายให้ได้ตามกำหนดตามกฎเกณฑ์อันโอวาท 3ที่เราได้ยินคำว่าโอวาท 3บางคนก็จะเข้าใจว่าโอวาท 3นั้นก็คือข้อที่อาตมาภาพได้ขึ้นภาษิตว่าสัพพาวสักระนังกุศลสูปสัมปทาสติสจิตตปริโยทัปปนังอันนี้หลายคนมักจะเข้าใจว่าโอวาท 3คือตัวนี้อันนี้จริงแล้วโอวาท 3นั้นไม่ได้หมายถึงตัวนี้แต่ยังหมายถึงอีก2ข้อข้อแรกเรียกว่าอุดมการอุดมการของศาสนาพระเจ้าประกาศอุดมการณ์ในมหาสมาคมหรือว่าสาวกสันนิบาตมหาสาวกสันนิบาตนั้นโดยประกาศอุดมการณ์ขึ้นเป็นเบื้องต้นขึ้นก่อนเลยเป็นข้อที่หนึ่งโอวาทข้อที่หนึ่งซึ่งอุดมการณ์นั้นมีอยู่4ข้อขันติปรมังตโปติติขาพุทธเจ้าประกาศอุดมการณ์ขึ้นคืออดทนอดทนเป็นเบื้องแรกขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นตบะเผากิเลสอย่างยิ่งอันนี้ถือว่านี่ก็เป็นอุดมการณ์อุดมการณ์ของพระศาสนาหรือถ้าญาติโยมจะนำไปประยุกต์ใช้ก็ได้ถือว่าขันติเนี่ยเป็นสุดยอดของธรรมนะที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จในทุกเรื่องในธุรกิจการงานในการประกอบสัมมาอาชีพถ้าไม่มีความอดทนแล้วไปไม่สู่ไม่ถึงจุดมุ่งหมายไม่ประสบผลสำเร็จหรอกบ่มีทางว่าจะประสบผลสำเร็จความอดทนถือว่าเป็นสุดยอดของธรรมนะพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเป็นปฐมบทเลยในอุดมการณ์อดทนเนี่ยท่านให้อดทนในอะไรญาติโยมอดทนใน3ประการ1อดทนต่อคำดูหมิ่นดูแคลนอดทนต่อคำดูหมิ่นดูแคลนหรือว่าอดทนต่อความเจ็บช้ำน้ำใจคนโน้นคนนี้มาด่ามาว่าเราคนโน้นคนนี้มาดูหมิ่นดูแคลนเรามาดูหมิ่นดูแคลนเราถ้าเราไม่อดทนเราก็ไปทะเลาะกับเขาทะเลาะยังไม่พอก็ไปทำร้ายกันตีกันอันนี้คืออดทนต่อคำดูหมิ่นอดทนต่อความเจ็บใจประการที่สองอดทนต่อความลำบากกราบทำคำว่าลำบากกราบทำก็คือการทำงานทุกอย่างจะต้องอาศัยความอดทนถ้าบางคนไปเจออุปสรรคไปเจอปัญหาไปเจอความลำบากแล้วไม่สู้งาน
ก็ไม่สามารถที่จะสู่ผลสำเร็จได้การประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันการที่เรามาสวดมนต์คืนนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีความอดทนแล้วก็จะอยู่บนสอดแก่งนะแล้วจะนอนกับร้อยนี้หรอพอขาดความอดทนเด็ดเพราะนั้นถ้าเราอยากประสบผลสำเร็จขันติสำคัญประการที่สามอดทนต่อทุกขเวทนาทุกขเวทนาความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกขเวทนาคืออะไรความเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไข้ต่างๆนี่มันเกิดขึ้นแต่โรคร้ายโรคไม่ร้ายก็แล้วแต่บางคนเป็นนิดๆหน่อยๆแต่สังออยเนาะแต่สังออยข้างอยู่หันแล้วเพื่อเรียกร้องความสนใจนะเวลาลองความสนใจกับข้างเงินเพื่อให้มูมาเบิ่งมาเอาเข้าใจหรือบางคนเขาเจ็บหนักข้างห้องมาเนี่ยดาบูปฐมพยาบาลดาบูดูแลถ้าไปที่โรงพยาบาลก็ดาขดดาเสื้อพยาบาลหมดเรื่องแล้วมันถ้าอยู่เพื่อนจะฟ้องกับลูกมาประคับประคองเอาขาเนี่ยมาเช็ดไหนกับทำทาทำที่ฝ่ามือฝาดก็ฟูไปเนี่ยลังเทียลังพี่คนบางคนเป็นยังสั่งไปมากๆเขาก็เลยมาเบิ่งนะฮะเขาเลยปล่อยข้างอยู่คนเดียวนั่นแหละเพราะความอดทนเนี่ยเป็นบรมธรรมนั่นเป็นบรมธรรมหรือแม้กระทั่งอดทนต่อกิเลสคำว่าขันติเนี่ยท่านใช้แปลคำว่าอดทนอดกั้นอดกั้นบางครั้งบางทีเขามีครูมีข้องกิเลสมันนี่ครูไม่คล่องเลยครับบ่ปันใจให้ผู้อื่นน่ะคืออดกั้นที่เขาไม่อดกั้นนี่กำลังเป็นข่าวกันทะเลาะกันผัวเมียกำลังทะเลาะกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะบ่อดกั้นเมียไปจีบผู้เบาผัวไปจีบผู้เบากำลังทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะขาดความอดกั้นขาดความอดกั้นเพราะฉะนั้นความอดทนเนี่ยถือว่าเป็นบรมธรรมในหลักธรรมที่ทำให้งามท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าขันตินี่ทำให้บุคคลนั้นเป็นคนงามเป็นคนสวยเป็นคนงามเป็นคนรอเพราะความอดทนในภาษิตนะภาษิตสุภาษิตไทยมันบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ในธรรมะท่านบอกว่าคนจะงามนะได้ก็ต้องงามด้วยความอดทนคือขันติถ้าเราไม่มีความอดทนญาติโยมใครมาพูดอะไรนิดเล็กน้อยหรือไม่ต้องพูดอะไรหรอกบางครั้งบางทีนี่เรากำลังนั่งฟังธรรมบางกำลังนั่งสมาธิอยู่มูอยู่ข้างแต่ไม่ได้นั่งก็แก๊กๆอยู่นะไปมากๆมันเริ่มงุนงิดขึ้นได้บ้างอารมณ์มันก็เริ่มชุนเจียวชุนเจียวขึ้นนะก็ไปมากๆก็ระเบิดใส่กันคนแบบนี้เป็นคนที่เจ้าโทสะเนี่ยเจ้าโทสะบางทีแล้วที่เขาเห็นเขาอยู่เพื่อนเขาเนี่ยละนั่งอยู่เพื่อนเขาแต่ว่าอยู่ข้างเพื่อนคนตักมันตอกเงี้ยป๊อกแป๊กอยู่นั่นเพื่อนก็เก่าเนี่ยจะฟ้องกับเขียดให้เขาเนี่ยโมโหให้เขาเนี่ยเมื่อความโมโหโกรธเกิดขึ้นเพื่อนก็บอกว่ามันคนเข้ามันบ่ได้งามเลยกันคนเกียดก้นโกรธนะคือกันมันก็หยักเนาะท้าวเวสสุวรรณลงมันความอดทนนี่เป็นธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนงามเมื่อมีขันติแล้วท่านก็ได้นำอีกคำหนึ่งมาใช้คู่กันก็คือโสรสหรือว่าโสรจักความเสงี่ยมเจียมตัวความเสงี่ยมเจียมตัวนี่คือความรู้จักให้เกียรติเคารพผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะพูดอีกอย่างก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละอันนี้คือขันตินี่เป็นทำให้บุคคลเป็นคนงามนอกจากนั้นแล้วขันตินี่ไม่ออกก็เคยได้ยินนิทานเสี่ยงเหนียงป่ะเสี่ยงเหนียงความอดทนนี่เสี่ยงเหนียงเขาไปเทศน์พระเจ้าแผ่นดินฟังเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินอยากไปฟังเทศก็ไปนิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ตั้งแต่สังฆราชบุรพมา
ผู้ใดก็จะเทศให้พระเจ้าแผ่นดินฟังจะเทศโดยพิสดารพระเจ้าแผ่นดินมันมีงานมีการหลายเด้สิมานั่งฟังเทศเป็นสมองคือห้องกับบ่ได้เทศกลัวสิจบพิกสั่นพิกกลัวแล้วจมแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ได้โอ้คือเทศดนให้บ่ว่ามหาเล็กหูเรื่องหูก็เลยพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าอยากฟังเทศมหาเล็กกับไปหาผู้นั้นผู้นี้มาหาอะไรนะไปบอกครูบาอาจารย์ถ้าเทศในเทศสั้นๆให้พระเจ้าแผ่นดินเข้าใจนะไปพอเสียงเหนียงนิมนต์เสียงเหนียงมามหาเล็กก็บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินมันบ่ฟังธรรมดนเด้ออย่าเทศดนเสียงเหนียงก็ได้ที่แล้วก้อยขึ้นตั้งมาตั้งนโมแล้วอดเอวังก็มีด้วยประการชนีท็อปเนี่ยเอาคือเทศสั้นทุกคนว่าเอาอยากได้สุดยอดธรรมะแล้วว่าเส้นเหนียงว่ากันคือว่าอยากได้สุดยอดธรรมะก็อดเนี่ยแหละมันจะเข้ามาอดทนมันจะขันติอุตส่าห์ขันเทศยันขันมีความอดมีความทนเนี่ยมันก็ถือว่าสุดยอดแล้วว่าพระเจ้าเวรีเงินยอมว่าเนี่ยสุดยอดมันเข้าเพราะพุทธเจ้าตัดเป็นโอรมการเป็นบรมธรรมประการที่สองก็คือนิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายได้กล่าวพระนิพพานว่าเป็นสุดยอดยอดเยี่ยมนิพพานเรามักจะเข้าใจคำว่านิพพานนั้นคือดับคือศูนย์ดับศูนย์ทำไมตมาจึงได้กล่าวว่าเราเข้าใจอย่างนั้นเอาง่ายๆเหมือนสัตว์ทุเรศตมาให้ศีลมันมีอยู่3ข้อที่พูดถึงอานิสงส์ของศีลเสเลนะสุคติยันติโยมนั้นทั้งบดีสาธุเสเลนะพอก็สัมปทานทั้งบดีสาธุแต่ข้อสุดท้ายโยมบอกพอไม่เอาพอเอามีหน่อยข้อที่ทั้งมลมุ่งทั้งหมดเป็นสาธุเอาโยมเสเลนะนิพุติยันติเอาอยู่แต่ว่าหน่อยเพราะเราไปเข้าใจคำว่านิพพุติหรือว่านิพพานนี่เป็นความขาดศูนย์เป็นความดับศูนย์นะเขาก็เลยบ่อยากหลับเพราะอะไรเพราะเราต้องการอยากกลับมาเกิดอีกเนาะนั่งอยู่นี่แม่นมัดสมาวาแม่นมัดทำไมยังบอกว่าใช่เพราะพวกเขาเหตุบุญเมื่อวานจะตอนยอดเทียนใส่น้ำเปิ้ลเมื่อวานจะเห็นนั่นเห็นนี่สาธุเด้อคุณผู้ชมขอดเกิดจากนาสันในผู้ขาเป็นคนรวยคุณผู้ชมให้มาเกิดอีกคุณผู้ชมทั้งเขาเนี่ยเราบอกว่าฟังเทศของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขาชาติปุณณปุณังเกิดด้วยรู้เป็นทุกข์ล่ำไปคุณผู้ชมเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่ำไปเป็นทุกข์เกิดดูเลยบ่ได้สบายก็ดูณปัจจุบันเนี่ยเราลำบากขนาดไหนลำบากต้องดูแลต้องประคบประงมสังขารนี่ต้องคอยเอาอกเอาใจคนโน้นคนนี้ต้องทำให้คนโน้นคนนี้พออกพอใจมันสารพัดทุกข์เนี่ยมันเข้ามาหาเฮามันพุทธเจ้าได้ตรัสพระนิพพานนี่ถึงว่าสุดยอดเนี่ยสุดยอดพระนิพพานนั้นโดยความหมายแล้วมีความหมายก็คือหนึ่งมัทนิมมัทนะมัทนิมมัทนะหรือมัทนิมมัทโนแปลว่าการทำลายการย่ำยีความมัวเมาย่ำยีความมัวเมามัวเมาในอะไรมัวเมาในลูกมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาในทรัพย์สินสลิงคานคนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวกับมั่วเมาแล้วว่าจะของยังหนุ่มยังสาวยังสวยยังงามยังรออยู่ก็มั่วเมาก็แกงแย่งกันมามั่วเมาแล้วก็แกงแย่งเขาจะเห็นบอกว่าข่าวเมื่อสักเท่าไหร่สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาโลกเจ็ดใบสำหรับร้านรถไฟนั่นแหละก็เพราะความมัวเมาในรูปในร่างในความเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่
สิบ่ตายไงจะสิไปคิดว่าจะฟ้องบ่ตายไงได้บ่ออกไม่ออกเมื่อวานนี้พระที่อำนาจฟุกแข็งแรง60ต้นๆนะทำความสะอาดเดินวัดอยู่ก็พาลูกวัดต่างคนต่างแยกย้ายไปจังหวัดงานไปหลังวัดหลังโบสถ์ถ้าเป็นลมในย่ามไหนบ่าย3ก็ไปพอแข็งเลยขนาดแข็งแรงไปเลยอย่าสิว่าจะของบ่มีโรคไข้ไข้เจ็บบ่แม่นเด้อจริงๆทุกเมื่อนี้อากาศร้อนๆนี่มันเป็นโรคอย่างเขาเอิ้นฮีทสโตรกนะระวังอันความมัวเมาในวัยความมัวเมาในความไม่มีโรคภัยความมัวเมาในทรัพย์สมบัติมีทรัพย์สินเงินทองหลายแต่ว่าจะของสิบ่ตายแค่เทื่อนี่นอนกอดทรัพย์กอดสินอยู่หั่นแหละอันนี้คือท่านได้กล่าวไว้ว่าเป็นการทำลายสิ่งเหล่านี้ทำลายความมัวเมาออกประการที่สองปิปาสะวินโยกำจัดความกระหายกำจัดความกระหายกระหายในอะไรกระหายในกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เห็นรูปเข้าไปอย่างใดในยินเสียงเขาก็อยากได้ดมกินเขาก็อยากได้เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการเสพเป็นการบริโภคเป็นการกินเป็นการกินถ้าเราทำลายมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายถ้าไม่มีการกำจัดไม่มีการกำจัดความกระหายทางตามันก็เฝ้าสิเบิ่งอยู่หั่นแหละเห็นผู้นั้นงามนี่เพิ่นว่าผู้นั้นรอนี่เพิ่นว่าคือเป็นข่าวกำลังดังอยู่กันนี่แหละนั่นแหละเพราะอะไรเพราะลูกมันหลอกมันตัวเสียงก็คือกันนั่นแหละโอ้ยคือเสียงมวนแท้เพิ่นว่าอยากพกอยากไปนั่งไปฟังนี่เพิ่นว่าเสียงลูกเสียงกินจมูกดมกินโอ้ยคือหอมแท้เพิ่นว่าหอมลายกันแนวกินแสบๆแต่ว่าคือแสบแค่ปนวะติดในรถติดในรถมันก็เมื่อเราติดในรถก็อุปมาเหมือนกับปลาติดเบ็ดนั่นแหละอุปมาเหมือนนั้นอันนี้คือข้อที่สองท่านบอกว่าปิปาสังวินโยข้อที่สามนี่ก็คืออาลัยสมุขคาโตถอนความอาลัยอย่างที่นี่ถอนความอาลัยอาลัยในอะไรอาลัยในกามคุณทั้งห้านั่นแหละรูปเสียงกลิ่นรสโอตภะนะบ่อยากเข้าไปใกล้แล้วเมื่อถอนความอะไรออกก็เห็นรูปแต่สักแต่ว่าเห็นละมันบ่ได้มีความอยากได้อยากดีบ่อยากมีอยากมาครอบครองเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับมาคันธยพราหมณ์ที่จะเอาลูกสาวไปถวายพระองค์เอานางมาคันธยาไปถวายพระองค์นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพราหมณ์นางตัณหานางราคานางอรดีนี่สวยขนาดไหนเรายังไม่สนใจยังไม่ใส่ใจเลยแล้วนับภาษาอะไรลูกของท่านลูกของท่านที่เต็มไปด้วยมนต์และกิเลสเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องแม้ด้วยปลายเท้าอันนี้คือหมดอะไรแล้วบ่อยากถูกบ่อยากต้องนะซ้ำการที่ว่าก็ซ้ำผัวเมียอยู่น้ำกันต้นโดนนั่นแหละแต่งงานกันตั้ง30-40ปีเนี่ยขันว่าเฟี้ยกันเนี่ยก็ตีนยันกันออกรถทำไมใหม่ก็หอมกันอยู่แต่ว่าขันโดนไปโดนมากก็ตีนยันกันว่าเฟี้ยกันหน้ามันก็ข้ามกันว่าทำไมใหม่ก็หอมกันหากการบริจาคตาจากการบุหรี่ว่ามันปาตุโกบุหรี่เป็นอยู่หอมไหมครับก็จะเป็นนี่นอนทั้งมากก็โมโหนะหรือว่าหน้าจะเป็นสั่นอันแหละอันเรียกว่าอารยสมุขคาโตคือเริ่มเบื่อแล้วเริ่มบ่อยากสัมผัสแล้วต่อมาก็คือวัตตะปัจเฉโทวัตตะปัจเฉโทนี่ก็คือการตัดวัตตะวัตตะคืออย่างวัตตะคือการวนเวียนวนอยู่3ประการคือกรรมกิเลสวิบากเพราะพวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตตะสงสารนี่เพราะเราทํา3ประการนี้คือกรรมมันเกิดจากอะไรเกิดจากกิเลส
อยากได้เด้อยากมีอยากนั่นอันนี้มันก็เลยไปส่งผลไปเหตุกรรมพอส่งผลไปทำกรรมแล้วก็ต่อมาก็คือได้รับผลก็คือวิบากมันก็อย่างนี้แหละเมื่อเราทำกรรมได้รับวิบากมันก็ต้องมาใช้กรรมหมุนเวียนอยู่นี่ไม่รู้จักออกจากสิ้นพระนิพพานนั้นขั้นตัดวงจรนะตัดวงจรของกรรมกิเลสวิบากทั้ง3ประการนี้ท่านจึงบอกว่าวัฏฏเฉโทประการต่อมาประการที่5ก็คือตัณหคโยสิ้นความอยากสิ้นตัณหาสิ้นความอยากบอนอยากมีอยากดีอยากเด่นแล้วมันไม่อยากได้ตัณหา3กองนี่มันตัดไปอย่างแน่นอนตัณหาทั้งหลายทั้งปวงมันมีเยอะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือตัณหา3กอง3กองคืออย่างไม่ออกบอกตัณหาหักลูกคือเสือกผูกข้อตัณหาหักสามีภรรยาคือปอกผูกซอตัณหาหักทรัพย์สินสลิ่งข้างคือปอกซุบติ่ง3กองนี่มันตัดไปอย่างตัดไปอย่างไม่มีใครอยากตัดมีแต่อยากผูกมีแต่อยากมีอีกมีแต่แสหามีแต่ไฟหามีแต่ไฟหาทั้ง3ประการนี่คือเฮานี่แหละมีทรัพย์สมมุติว่ามีรวยแล้วก็บ่ได้ว่าพูดสิพ่อเด้แต่บ่มีผู้ใดว่าพ่อแล้วก็รวยแล้วบ่มีจะรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านหรือล้านล้านก็ยังแสวงหาอีกก็เพราะอะไรเพราะความอยากมันไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักอิ่มมันก็อยากได้อีกอยากเพิ่มมาอีกเพราะฉะนั้นตามเมื่อถึงพระนิพพานแล้วท่านบอกว่าเบิดแล้วหมดความสิ้นความอยากแล้วจนกระทั่งมาถึงข้อต่อมาก็คือวิราคะวิราโคสำหรอกสำหรอกออกสำหรอกคล้ายๆว่าคือเขาอาเจียนออกมากคือเขาหักออกมากนะเบื่อหน่ายเลยในสิ่งเหล่านี้แล้วก็สุดท้ายก็คือนิโรธก็คือดับไปสิ้นไปไม่เหลืออะไรแล้วเมื่อดับไปสิ้นไปไม่เหลืออะไรแล้วก็คือนั่นหลักคือพระนิพพานก็คือดับกิเลสพอเป็นดับศูนย์แบบเพราะว่าตายแล้วศูนย์ไปเป็นกษัตริย์เป็นสิ่งคือกิเลสมันศูนย์ไปความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันไม่มีแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานประการต่อมาก็คือนักสมโนโหติปรูปคาติอย่าไปฆ่ากันท่านสอนไม่ให้ทำร้ายไม่ให้ฆ่าไม่ให้ข่มเหงไม่ให้รังแกไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นอุดมการณ์อีกข้อหนึ่งหรือจะพูดง่ายๆก็คือข้อนี้ก็คือศีลข้อที่4ของอุดมการณ์นั่นก็คือปัพพชิโตโหติวิเหทยันโตไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนให้คนอื่นเขาลำบากไม่ว่าจะลำบากกายลำบากใจแต่ทำให้เขาลำบากกายลำบากใจนี้ก็ไม่ดีอันนี้คืออุดมการณ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้เพื่อให้พวกเราไปสู่จุดมุ่งหมายได้ถ้าจะว่าโดยสรุปอุดมการณ์ทั้ง4ข้อนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละข้อที่2ในนี้เพราะว่าข้อที่2ก็คือหลักการที่พระองค์ได้วางไว้ให้พวกเราได้นำมาประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติได้ทั้งหมดหลักการนี้มีอยู่3ข้อก็คือสัพพปาปสักการะการไม่กระทำความชั่วทั้งปวงหรือว่าการไม่กระทำความบาปแล้วก็ไม่กระทำบาปทั้งปวงบาปมันเกิดขึ้นที่ใจเราไม่ออกก็ออกมาบาปมันก็เกิดขึ้นที่ตัวของเรานี่แหละมันไม่ได้เกิดที่คนอื่นเนี่ยมันไม่ได้เกิด
ขึ้นจากคนโน้นคนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนรอบข้างของเราไม่ได้เกิดจากคนที่เขามาปฏิสัมพันธ์กับเรามาพบมาเจอกับเรามันเกิดที่ตัวของเรานี่แหละบาปเกิดขึ้นที่ตัวของเราไม่ได้มาจากคนอื่นมาจากตัวของเราล้วนๆมาจากตัวของเราล้วนๆทีนี้เมื่อรู้ว่ามาจากตัวของเราล้วนๆก็ถามว่าบาปมันเกิดได้ทางไหนทีนี้มันเกิดได้3 ทางทางกายทางวาจาทางใจทางกายก็ศีล3ข้อแรกศีล3ข้อแรกปาณาติปาตาอทินนาทานากาเมสุมิจฉาจารอันนี้คือทางกายทางกายบางครั้งบางทีอย่างเช่นศีลข้อที่1เราก็มักจะบอกว่าคนโน้นคนนี้จะมาทำร้ายเราหรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งเราไปเห็นสัตว์ที่มันดุร้ายหรือว่าสัตว์พิษที่เรียกว่างูจักมันสิต่อยพอต่อยเขาเอาไม้มาฝังมันก่อนหรอกเขาก็บอกว่าย่างมันต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านวันหนึ่งก็เป็นเห็นพวกเด็กๆกำลังพากันเอาไม้ค้อนตีงูพากันตีงูพระพุทธเจ้าเสด็จก็ไปหาเด็กกลุ่มนั้นก็ถามว่าหนูพากันทำอะไรพวกข้าพระองค์กำลังตีงูพระเจ้าค่ะทำไมถึงตีเพราะพวกข้าพระองค์กลัวว่างูนั้นมันจะกัดพวกข้าพระองค์เฮาย่างไปก่อนย่างแล้วมันสิมากัดเฮามันสิมาตอบเฮาก็เลยไปทำร้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าหนูการที่เธอคิดจะเอาประโยชน์ใส่ตนเองแสวงหาความสุขให้กับตนเองแต่ไปทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเพราะคิดว่าเขาคนอื่นเขาจะมาทำร้ายเธอนั้นไม่สมควรไม่สมควรอันนี้จริงสัตว์ทุกจำพวกสัตว์ทุกชนิดเมื่อวานเอี้ยงก็แล้วแต่ไม่ออกพอแม้สัตว์ดูลายก็ตามแต่มันเห็นคนมันเขาก็อยากมาเห็นคนหรอกมันก็ต่างคนต่างอยู่นั่นแหละแต่ถ้ามันจำเป็นจะต้องมาพบกันสัญชาตญาณสัญชาตญาณของการป้องกันตัวถ้าเป็นงูเห่าเนี่ยเขาย่างไปพอมันก็ยกหัวขึ้นแต่ขันเขาหยุดนิ่งๆสักพักหนึ่งมันก็ไปมันก็วายเห็นเขามันสิแลนรวยมัดกอดเอาหลดเนี่ยโมแมนแต่เขาก็ย่างเห็นงูมาเขาย่างไปก่อนเลยไปหาใหม่แล้วไปลากใหม่ยิ่งใช้กับไปลากมาน้ำมันน้ำห้อยมันไปน้ำเสียมันไปเห็นว่ามันสิตอดอันนี้จริงสัตว์เหล่านี้เขาอยู่เพราะเขานั่นแหละเขาก็ไม่ได้คิดจะมาทำร้ายเราแต่ว่าเราก็คิดไปเองมโนไปเองว่ามันจะมาทำร้ายอันนี้คือการทำชั่วทางวาจาทางจักทางกายเขาไปถ้าเป็นการขโมยการเบียดเบียนการปล้นการจี้ก็คือศีลข้อที่สองการลักขโมยเนี่ยมันเป็นทางกายมีคนอยู่2คนประกอบอาชีพเป็นโจรกรรมนักโจรกรรมเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ในธรรมบทวันหนึ่งเห็นชาวบ้านไปฟังเทศของพุทธเจ้าแบบนี้แหละไอ้2คนนี้ก็ชวนกันไปบอกว่าโอกาสดีแหละพวกเขาก็จะบัดฟั่นพวกเขาไปฟั่งถ้ำอยู่ข้างบนเราวะเขาสามารถจะไปร้อยจกถุงเขาได้ง่ายๆเป็นว่าก็ชวนกันเดินตามชาวบ้านทีนี้
ในขณะที่เข้ามาถึงวัดชาวบ้านชาวเมืองก็เดินนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งใจฟังเทศน์ของพระเจ้าไอ้คนหนึ่งก็กลับเนื้อกลับตัวบอกว่าเซียวเอ้ายังไม่เห็นต่อหน้าหลับเล็กกระม่อยหน่อยสับไปไปกะฮักเข้ากะฮักของเข้าเขากะฮักของเขาเพราะอะไรเพราะในขณะที่กำลังจะทำธุรกรรมนั้นได้ยินได้ฟังพุทธเจ้าที่ไอ้คนนี้ก็รู้ผิดชอบชั่วดีก็พูดกับเพื่อนไอ้คนหนึ่งมันใจจิตใจมันอยากมันบอกว่าจะไปสนใจทำไมฟังเทศฟังธรรมทำไมต้องมาทำท่าทำทางเป็นคนใจดีวันนี้ถ้าเองไม่ทำจรกรรมวันนี้เองจะเอาอะไรเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียถ้าเองกลับไปบ้านเองจะตอบเมียเองว่าอย่างไรทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็ต่างคนต่างแยกไอ้คนที่ตัดสินใจที่เขาไปฟังธรรมนั้นได้บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมส่วนในคนที่ทำกรรมก็ได้บาปไปบางครั้งบางทีเราอาจจะผิดพลาดผิดพลาดมาตั้งแต่เบื้องต้นแต่ถ้าสามารถที่กลับเนื้อกลับตัวได้สามารถที่จะมาทำให้ตนเองนั้นมีค่ามีคุณขึ้นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องท่านจะบอกว่าบุคคลได้ประมาทในเบื้องต้นภายหลังไม่ประมาทบุคคลนั้นย่อมรุ่งเรืองเหมือนกับอุปมาเหมือนกับพระจันทร์พ้นจากหมอกเมฆย่อมส่องสว่างคือบางคนบางคือในเบื้องต้นอาจจะผิดพลาดอาจจะเคยไปทำผิดอะไรก็แล้วแต่พอตอนหลังกลับเนื้อกลับตัวมาประพฤติตนเป็นคนดีก็ได้อันนี้ก็คือข้อ2 ส่วนศีลข้อที่3นั่นก็คือการนอกอกนอกใจกันนี่แหละเราจะเห็นได้ตามสื่อต่างๆแต่ละวันเนี่ยมีเยอะแยะที่กำลังเป็นข่าวกันโคมๆกันอยู่นี่แหละกำลังดังอยู่นี่ก็เพราะอะไรเพราะไม่ตั้งอยู่ในศีลข้อที่3นี่แหละเราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเราคิดว่าเขาไม่รู้หรอกคิดว่าถ้าผัวจะฟ้องโมโหพี่ถ้าว่าเมียจะฟ้องโมโหนะมันก็เลยเผลอใจก็ทำผิดพลาดไปเมื่อผิดพลาดทำผิดพลาดไปก็เลยได้ไม่ได้รับความไว้วางใจต่อกันและกันก็มันนั่งเอาความซัวกันมาประจานกันมาอันนี้คือการทำบาปทางกายท่านให้งดเว้นท่านให้งดเว้นต่อมาก็คือทำบาปทางวาจาทางวาจานี่มีอยู่สี่ข้อพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงพูดให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโกหกหลอกลวงทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้มีเยอะแยะหลอกลวงพวกใดหลอกลวงโดยคำเมาด้วยตรงมือหนึ่งหลอกลวงโดยซองลิงมาให้เขากดนั่นกดนี่ก็ถือว่าอยู่ในข้อ4นี่แหละอยู่ในข้อ4นี่ก็เป็นการโกหกชนิดหนึ่งบางคนบางก็สูญเสียทรัพย์สินเงินทองมากมายเพราะอะไรเพราะคำเท็จบางครั้งบางทีเราเนี่ยก็ไปหลงเชื่อคำเท็จของเขาในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธญาติโยมสาธุชนให้เป็นผู้มีสติให้มากตั้งใจให้ดีใช้ปัญญาให้มากให้พินิจพิจารณาวิเคราะห์ให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปก่อนที่จะทำอะไรลงไปเราจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังอันนี้คือมุสาวาทคำเท็จคำต่อมาก็คือคำหยาบคำปรุสวาทคำปรุสวาทปรุสวาทะเป็นคำหยาบอะไรเรียกว่าคำหยาบคำด่าคำด่าคำปล่อยคำสารพัดคำแต่ว่าบางครั้งบางทีอยู่ในบริบทสังคม
นะอยู่ในปริบทของสังคมถึงแม้ว่าจะเป็นคำบางครั้งบางทีก็เป็นคำเรียกคือสมัยก่อนบ้านเฮาบ้านเฮาเอิ้นพ่อเอิ้นแม่เอิ้นอีพ่ออีแม่เด็กน้อยอายุรุ่นลูกรุ่นหลานเห็นเอิ้นผู้เป็นน้าเป็นอาเป็นอนันต์ว่าอีนั่นอีนี่อันนี้ไม่เรียกว่าคำหยาบเลยเพราะสังคมในยุคนั้นเขาใช้ภาษานี้กันแต่ว่าหันว่าทุกเมื่อนี่บางหันว่าใส่คำว่าอีนั่นบักนั่นกลายเป็นคำหยาบไปบางเป็นคำที่ไม่ไปล็อกไปเป็นคำที่ไม่ไปล็อกมันคำพูดที่เป็นคำหยาบบางปริบทของสังคมก็ไม่ถือว่าเป็นคำหยาบน้อยไม่ถือว่าเป็นคำหยาบแต่ว่ากันเป็นคำด่าคำปล่อยกันมานี่จะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเจตนาด่าเจตนาสาปเจตนาเช่นถือว่าเป็นคำหยาบทั้งหมดเลยเป็นคำหยาบด่าผู้นั้นด่าผู้นี้ปล่อยผู้นั้นผู้นี้ปล่อยผู้นี้เว้นผู้นั้นเว้นผู้นี้โดยเฉพาะพ่อแม่จะไปเว้นลูกน้ำเกลือน้ำที่จะเว้นลูกลูกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่อยพ่อใจก็เว้นเขาปล่อยเขาผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ผู้รับผู้พ้นคนหรอกว่าจะไปเฮ็ดจะไปทำท่านให้งดเว้นให้งดเว้นประการต่อมาก็คือคำเพ้อเจ้อคำไร้ประโยชน์คำพูดที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารหรือคำพูดที่ไม่ถูกกาลเทศะท่านเรียกว่าเป็นคำเพ้อเจ้อคำเพ้อเจ้อว่าไปเรื่อยๆว่ามาล่ำซ้ำซ้อยไปว่าไปเรื่อยๆว่าไม่มีสาระแก่นสารนั่งเถื่อนนั่งที่คนดีเพ้อเจ้อนี่ไม่ออกคือลำเธอลำที่นี่เข้าเว้ากันดีๆเพิ่นก็เว้าเอานั่นเรื่องนั่นเรื่องนี้เพราะเว้าขึ้นแทรกมู่น่ะนะเลยๆเพิ่นเรียกว่าเป็นคำที่เพ้อเจ้อบ่มีสาระแก่นสารแล้วก็สุดท้ายคำส่อเสียดคำส่อเสียดคำยุยงส่งเสริมให้เขาแตกแยกสามัคคีกันแตกแยกสามัคคีกันคำที่ทำให้เขาทะเลาะบอกเว้นกันคำทะเลาะบอกเว้นกันจะทำให้เกิดสังคมวุ่นวายอาตมามักจะยกตัวอย่างเป็นนิทานบาลังเวลาในเรื่องของคนมักส่อเสียดคนมักยุยงอันนี้ยิงในธรรมบทก็มีเยอะแยะอยู่หรอกแต่วันนี้จะเอานิทานปรัมปราที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เล่าให้ฟังว่ามีครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ก็มีฐานะที่ร่ำรวยอยู่พอสมควรแหละแต่ไม่มีลูกบ่มีลูกก็เลยไปบนบานสามกล่าวเกิดขึ้นไปขอลูกกับเทพไทยเทวาก็ได้ลูกสาวมา4คนลูกสาวมันมีแต่ผู้งามๆมีแต่ผู้จอบๆเด็กได้มา4คนแต่ว่าแต่ละคนนั้นอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งเป็นคนเจ้าชู้คนหนึ่งว่าวันใดบ่แห่งก็เชื่อแล้วผู้นั้นแวะมากผู้นี้แวะมากเป็นคนเจ้าชู้คนที่สองเป็นคนขี้ขโมยรักทุกอย่างในเฮือนสับสินเงินทองพ่อแม่หาอะไรก็ลอยล้อไปย้อนลูกพักคนที่สามเนี่ยมักกินชอบกินทุกอย่างที่ขวางหน้ากินจุกมันไปแต่ว่าคนที่สี่เนี่ยสามารถแจ๋เป็นคนตอแหลคนปากอยู่บนซื่อเมื่อทั้งสี่คนนี้เติบโตใหญ่มาเป็นสาวสับสินเงินทองพ่อแม่หาอะไรก็ลอยล้อลงจนพ่อแม่บอกว่าเอ้ยเอาไว้ไม่ได้แล้วถ้าเอาไว้เมื่อมียังจะกินแล้วก็เข้าปล่อยลงน้ำมูลลอยองลองไปนั้นลอยแพร่ไปหอดกลางทะเลหลักไปหอดกลางทะเลในทะเลมีพวกโจรสลัดหาคนหาจีเขาในกลางทะเลพวกโจรสลัดเห็นหญิงสาวทั้งสี่คนนี้ก็สงสารก็ขึ้นเรือเอาไปเลี้ยงดูหัวหน้าโจรก็สังเกตพฤติกรรมของผู้หญิงทั้งสี่คน
เห็นคนที่เจ้าชู้ก็เลยจับแต่งงานแต่งงานกับหัวหน้าชนหลังจากแต่งงานแล้วเราก็สงบเสงี่ยมมีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วเลิกเจ้าชู้คนที่สองเป็นคนขี้รักขี้ขโมยเนี่ยเอาคนแก่ทั้งสมบัติให้เลยให้ดูแลสมบัติไปปล้นมากให้รับนับเงินไปแบ่งเงินไปในห้องเงินในห้องถ้ำห้องกันนั่นนี่เหตุไปเหตุมามันก็เบื่อเลยเศร้ารักไอ้คนที่มักกินไปเป็นแม่ครัวกินไปอยากกินยังกินกินไปกินมามันก็เบื่อแล้วคนกินทุกมื้อแล้วก็เบื่อนะแต่คนที่สี่นี่แก่นิสัยบ่ได้บ่ได้แก่นิสัยบ่ได้ตั้งแต่วันที่ขึ้นสำเภาขึ้นเรือมาพวกโจรสลัดพวกลูกน้องโจรสลัดตีกันทุกมื้อแต่ก่อนนี่ไปปนมากกินเหล้าเมายาทั้งนั้นก็บ่ตีกันเพราะอยู่ด้วยกันด้วยความรักความสามัคคีกันแต่วันนั่งนี่ขึ้นมาตีกันหมดเดี๋ยวก็ไปยกผู้นั้นเดี๋ยวก็ไปยกผู้นี้ตีกันตลอดเกิดความวุ่นวายว่าหน้าจรก็ปวดหัวบอกว่าผู้หญิงคนนี้เกี่ยวไปไม่ได้แล้วเอาร้อยแพร่ไปต่อเอาไม้กระดานไปแผ่นเดียวกับร้อยไปทีนี้นกอินทรีมันก็บินข้ามทะเลมาไม่เห็นนกอินทรีสองตัวเมียไปคุยกันเอาเอ้ยห้องซอยมนุษย์เนี่ยได้บุญพลาหลายเนี่ยวะซอยคนตกทุกข์ได้ยากซอยคนจากการจมน้ำตายนี่ก็คุยกันในที่สุดสองพวกเมียน้องอินทรีแล้วก็ตบจับไม้แผ่นกระดานคนละข้างเอาเล็บหนุ่มใหม่กระดานยกที่จะช่วยนางตอแหลนี่ไปขึ้นฝั่งทีนี้คนมันปากมันอยู่เป็นสุขไม่ออกมันก็จะว่าเนี่ยก็ว่าเจ้าอย่างไรคนอยู่ป่าก็เป็นสุขมันก็ปีนไปหาตัวผู้เนี่ยก็ปีนมาหาตัวเมียเนี่ยพอมาหาตัวเมียก็ว่าโอ๊ยข้อยเจ้าคือเจ้าสู้เทียกันว่ะเห็นข่อยง่ามตาสิวตาร้อนใส่ไปยุ่งกันว่ะไปยอดนกมันก็ตีกันที่ละมันขนาดนกมันก็ยังถึงนะคนมาทั้งประดาในเพลในนกตีกันนกตีกันในยังไงมันก็ปล่อยตีนที่ละมันอยู่ไม่กระดานมันก็เอ็ดเองไหนตกลงมาตายผู้นำของร้องมาหอนวัดซอดบันทัดเสียวห้องอยู่แล้วพระผู้วิบูลมันเห็นมันนี่ตนเอาขึ้นมาเผาเอาขึ้นมาเผาว่าเร็ดทราบอะไรกินไห้พอเผาแล้วส่วนอื่นมันก็ใหม่เบิ้ลเหลือแต่หัวกะโหลกเป็นหลักเหลือแต่หัวกะโหลกแต่ถ้าเป็นผู้มาเอาเชื่อมถูกเชื่อมเทียนมันไปใส่นะอ้าจะได้ก็ไปเห็นหัวกะโหลกเอาหัวกะโหลกไปเชื่อมเทียนไปมาตั้งเทียนตั้งแต่เมื่อเนี่ยมาผู้มาสวดมนต์พอถือกันดักเถื่อไปก็ละขี้มือแรกผู้ใดที่สวดก็ละขี้โอ้โหเลยเนาะสวดก็ละขี้บวาเนี่ยเอาผู้มาพาเน่เนี่ยสวดไปสวดมากทะเลาะกันไปกันมากกับว่านห้วยกันอะไรกันเนี่ยนั่นแหละน้องพอมันเลยบอกว่าย้อนพวกกะโหลกนี่ว่าแต่วี่เขาก็สร้างวี่เขาก็สร้างพวกยังได้มาสร้างต้มเราแต่ละมือแต่ละมือเขามาต้มเราทั่วบ้านห้องสมัยก่อนแต่ถ้าเป็นผู้ใดมันรักคนเสาร์ก็ดีนะรักคนเสาร์ก็ดีรักเห็นยังไงบ้างง่วงว่าสิต้มเราทาร์ดคนเสาร์ก็เห็นก็ไม่เห็นพวกกะโหลกเนี่ยไม่เห็นคนเสาร์พอต้มแล้วเขามาเสียบอยู่ที่บ้านพวกต้มอะไรเสียบไปเสียบมาก็ตีกันที่บ้านตั้งแต่เมื่อร้านหอดเมื่อนี่เราก็พวกกินเหล้าเลยได้ตีกันตลอดไม่ออกก็นั่นขนาดตายเลยแสดงฤทธิ์เนี่ยคนตอแหลว่านั่นแหละเหตุบาปทั้งว่าขาเนาะนั่นแหละมันวาจาเนี่ยมันสัมพันธ์ในไอ้ปีสุนัขวาจาเนี่ยมันเหตุในสังคมแตกแยกเหตุในสังคมแตกลายเมืองไทยสาลีเป็นเมืองเล็กๆเป็นแคว้นเล็กๆเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าเป็นประเทศที่เมืองใหญ่ๆอย่างแคว้นมคธแคว้นโกศลไม่กล้าไปตีบ่กล้าไปตีพระเจ้าพิมพิสารนี่อยากจะได้เมืองไทยสาลีเพราะว่าเมืองไทยสาลีอุดมสมบูรณ์แล้วก็เมืองติดท่าติดท่าน้ำ
เป็นเมืองที่เราสมบูรณ์ไม่กล้าไปตีพระเจ้าโกศลอยากจะไปตีเอาเมืองไฟสาลีก็ไม่กล้าทีนี้พอพระเจ้าอาชาศัตรูขึ้นครองแคว้นมคธจะไปตีเอาแคว้นไผ่สาลีก่อนที่จะยกทัพออกไปส่งวัสการพราหมณ์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรให้รีบมาบอกเราวัสการพราหมณ์ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสกับวัสการพราหมณ์โดยตรงแต่พุทธเจ้าตรัสกับหลวงพ่ออานนท์บอกว่าอานนท์เคยได้ยินหรือเปล่าว่าแคว้นไพรสาลีนั้นเขามีการประชุมกันเดือนนี้ได้ยินพระเจ้าค่ะถ้าตามใดแคว้นไพรสาลียังมีการประชุมกันอยู่เป็นประจำเนี่ยไม่มีใครหรอกสามารถที่จะมาทำลายแคว้นไพรสาลีได้อานนท์เคยได้ยินหรือเปล่าว่าแคว้นไพรสาลีนั้นเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพรียงกันเลิกได้ยินไหมโยมโอ้ก็ตัดมาเลยอานนท์ได้เคยได้ยินหรือเปล่าว่าแคว้นไพรสาลีนั้นเขาให้ความเคารพให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองได้ยินไหมโยมถ้าตามใดก็แล้วแต่ถ้าพวกวัชชีหรือว่ากษัตริย์แคว้นไพรสาลียังให้ความเคารพให้เกียรติให้ความนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะไม่มีใครไปทำลายแคว้นไพรสาลีได้อานนท์เคยได้ยินเรื่องเล่าว่าพวกแคว้นไพรสาลีนั้นไม่บัญญัติสิ่งที่บรรพบุรุษไม่บัญญัติไม่ลบล้างสิ่งที่บันผู้หลุดรอบหลังได้ยินมั้ยเจ้าค่ะอานนท์ได้ยินหรือเปล่าว่าภัยสาลีนั้นเขาให้การคุ้มครองพวกสมณพราหมณ์ให้การอุปถัมภ์สมณพราหมณ์ได้ยินมั้ยเจ้าค่ะอานนท์ได้ยินหรือเปล่าว่าแคว้นภัยสาลีนั้นเขามีการคุ้มครองสตรีและเด็กไม่กระฉุดชากลากดึงไม่ทำให้เหล่าสตรีนั้นเกิดความเสียหายได้จริงไหมเจ้าค่ะถ้าตราบใดพวกไพศาลยังประพฤติธรรมเหล่านี้อยู่ไม่มีใครหรอกไปทำลายแคว้นไพศาลีได้แคว้นเล็กน้อยพอไม่หรอกเพราะธรรมะทั้งดังที่กล่าวนี่แหละว่าสักการพามกลับไปเฝ้าพระเจ้าชาติสูตรพระเจ้าชาติสูตรไม่ยกทัพไปเลยแต่ส่งวัสการพราหมณ์คนเดียวไปส่งวัสการพราหมณ์คนเดียวไปไปเห็นยังไงไปยุคไปยุคให้เขาแตกกันวัสการพราหมณ์นี่เป็นผู้ที่มีปัญญามากพอเข้าไปรับราชการที่แคว้นไพศาลีก็ไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือให้กับบรรดาลูกกษัตริย์ชาวไพศาลีชาววัชชีเดิมดีนั้นจะเรียนรวมกันทุกตระกูลในเรียนรวมกันวัสการพราหมณ์บอกว่าเรียนรวมกันไม่สามารถที่จะเรียนได้ต้องสอนทีละตระกูลพอแยกคนออกเป็นทีละตระกูลแล้วก็เห็นแต่ในบ้านใส่ไฟเคยได้ยินผมไปออกใส่ไฟคืออย่างเล็กหน่อยมันอยู่พอใหญ่มันตีกันนะพอใหญ่สองพอใหญ่สามไอ้ซุ่มอยู่หลานมาคุยกันเฮ้ยพอใหญ่โตก็พอใหญ่เฮ้าโตว่าผู้ใดเก่งกว่าบางเรื่องก็ว่าไม่พอใหญ่เฮ้าแล้วเก่งบางทีก็ว่าพอใหญ่เฮ้าแล้วเก่งเล็กหน่อยมันคุยกันอยู่สองคนไปมากๆพอใหญ่ตีกันนี่คือกันวัสการพังมันเป็นยังไปยุตระกูลนี้บอกว่าเมื่อวานนี้ตระกูลนั้นเขาว่าให้พวกเธอนะเมื่อวานนี้ตระกูลนั้นมาเรียนหนังสือเนี่ยเขาว่าให้พวกเธอเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ว่าถึงพ่อแม่
มื่อแต่คุณมาเรียนว่าที่เก่าวางสิ่งจากที่เคยสมัครสมานสามัคคีเคยมีความปรองเปรียวกันนั้นเริ่มเราหองระแหงเริ่มเราแว่งกันในที่สุดทะเลาะกันแต่ก่อนถ้ามีข้าศึกศัตรูเนี่ยพวกวัชรีเนี่ยจะรวมพลเลยสู้ด้วยกันแต่ในนี้เราได้ข่าวว่าพระเจ้าชาติศัตรูยกกำลังมาไปที่เราเจ้าตระกูลเจ้าเก่งต่างก็ต่างหนีกันมาในที่สุดก็เลยล่มสลายอันนี้เพราะอะไรเพราะความยุยงยุยงให้แตกสลายกันยุยงให้แตกสามัคคีกันไม่ออกก็ออกขึ้นกันไปเลยกันสร้างลูกไพ่กันไปอยู่ลูกเคยลูกซ่ายจะฟ้องสร้างลูกไพ่ไปไปมากๆเขาก็เลยพากันอันนี้คือทำความชั่วทางวาจาประการต่อมาทำความชั่วทางใจใจนี่สำคัญเด้ทำความชั่วทางใจนี่คืออะไรหนึ่งอภิชาเพ่งอะไรเพ่งทรัพย์คนอื่นเห็นเขาเลาะรวยก็จะของเห็นเขาหางเขามีก็จะของอิจฉาเขาเด้อิจฉาเขาหรือเขามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าตนเองจะหาเรื่องหาเล่าเขาเพื่อที่จะเลื่อยขาเก้าอี้เขาเนี่ยนะเพื่อจะเลื่อยขาเก้าอี้เขาอันนี้เราเรียกว่าเพ่งเพ่งอยากได้ของเขาทางด้านที่ตัวเองก็ไม่มีความสามารถเหมือนกับเขาหรือบุญของเราไม่ถึงเขาก็อาจจะเป็นไปได้ประการที่สองอาฆาตพยาบาทอาฆาตพยาบาททำไมถึงอาฆาตพยาบาทเพราะเราคิดว่าคนนั้นมาว่าให้เราคนนั้นมาตีเราคนนั้นมาขโมยของเราก็เลยผูกอาฆาตมึงเด้อมึงเด้อมึงเด้อมึงมาด่ากูมึงเด้อมึงมาบอกให้กูมึงเด้อมึงมาลักของกูผูกอาฆาตผูกอาฆาตก็เลยทำให้เรานั้นเกิดทุกข์อันนี้คืออาฆาตพยาบาทประการสุดท้ายก็คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีบุญไม่มีบาปบ่มีดอกบุญในเฮ็ดไปหยังบุญบ่มีดอกบาปเฮ็ดไปหยังบาปเฮ็ดโลดอย่าเฮ็ดนั้นไปกับเฮ็ดมันบ่ขี้สร้างสูบยามาดอกแม่อยู่ก็ออกแล้วหลายคนคิดอย่างสั่นเลยโอ้ยบาปมันไปโตอย่างไรบ่ขี้สร้างสูบยามาดอกอย่าสิว่าบ่ขี้สร้างสูบยามาได้กันย้อนที่เขาถูกยื่นอะไรกันย้อนบาปนั่นแหละหนังสือเล่มที่เขาประสบเหตุอันนั้นอันนี้กันย้อนบาปนั่นแหละเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เรากระทำนั่นแหละเพราะเราคิดว่ามันไม่มีเราก็เลยไปละเมิดไปกระทำไปกระทำคิดว่าบ่มีบาปบ่มีบุญเขาก็เลยบ่สร้างสองบุญบ่มีบาปเขาก็เลยไปเฮ็ดกระบาปเพราะอะไรเพราะใจของคนนี้มันฝักใฝ่ไปไหลไปสู่ที่ต่ำไหลไปสู่บาปอกุศลหนักเข้ามาทีนี้หนักเข้ามาคิดว่าพ่อแม่ไม่มีบุญไม่มีคุณว่าจำเป็นตอบแทนทำไมเพราะพ่อแม่ไม่มีบุญไม่มีคุณตลอดก็เลยไม่เห็นไม่ทำหน้าที่ของความเป็นลูกไม่ทำหน้าที่ถ้าพ่อแม่บ่มีบุญมีคุณเพิ่นบ่ให้นอนอยู่ในท้องเพิ่นจังเก้าเดือน10เดือนเนาะบ่จักหานั่นหานี่มาบำรุงนี่เพิ่นบ่มีลูกพอลูกมาเกิดแล้วหาน้มหาอันนั้นนี่มาบำรุงเพื่อให้ลูกแข็งแรงเพื่อให้ลูกมีสติปัญญาเพิ่นว่าพอออกมาแล้วหาโรงเรียนที่ดีให้ส่งไปอยู่ไกลมันได้ก็ส่งไปหลายคนนี่อยู่บ้านเฮานี่บ่ให้เขาร้องต้องเรียนดังๆในโตเมืองโตอำเภอผู้ละคนนี่จากพี่ละบ้านเฮาเขาไปหมดนาลีฮอดเบ็ดหมดส่งลูกไปเรียนเพ
พราะอะไรเพราะความหักหักส่งลูกไปศึกษาเราเรียนป้าในนี้จะบอกว่าพ่อแม่ผมไม่บุญไม่คุ้นอยู่หรอกถ้าเพิ่นหมดบ่หักเพิ่นบ่ถ้าเพิ่นบ่หักเพิ่นบ่ให้เกิดดอกคือลำปูนลำคนลำเทือลูกเพิ่นบ่ฟังควบสลือเอากี่เท่าเนี่ยหักมันตั้งแต่น้อยอยู่ก็ตัวเมื่อผมมีแล้วกี่เท่าผมมีอยู่ผมมีกี่ไฟผมบ่ได้อยู่ไฟสมัยก่อนแม่นอยู่แต่ก่อนอยู่ไฟก็สิได้ออกยังน้อยเลยอาทิตย์นึงหรือว่าสักเครื่องเดือนคนละแห้งห่อนก็เลยจู้ไฟใส่บ่ขันน้ำเดือนก็ตักมาเทห่อนหมดว่ามันเสียนลอกหนังหมดตัวสมัยก่อนแม่นอยู่ไม่ออกเห็นแต่คนเห็นแต่ว่านั่งเบิ่งสมัยเป็นเด็กหน่อยไฟห่อนคนไหนก็จู้เขาก็สั่งว่าแต่มันจะบ่ห่อนนั่นแหละทนผู้ใดสิอยากจะฟ้องส้มแม่นบอกไม่ออกมีลูกมีเฮ็ดในร่างกายสุดส้มเลยเบิ่งที่ละนั่นเหี่ยวจักเท่าไรเหี่ยวมันไม่ออกแต่ละคนยิ่งมีลูกหลายยิ่งเหี่ยวหลายเพราะธรรมชาติของแม่ไม่บอกของผู้หญิงมักสวยมักงามเลยแต่พ่อลูกยอมได้ทุกอย่างเม่นสิเหี่ยวสิย่างคนใดน้มตื้นว่าสั่นแต่ยังแห่งลูกโดดอยู่แต่ว่าสมมือเดี๋ยวเพิ่นไหวดูดอกเพิ่นในตะพัวเพิ่นดูดนอสมัยก่อนเนี่ยเขาโรงเรียนคนนึงยังกลับมาดูดนมแม่อยู่เนี่ยสมัยอาตมาเป็นได้หน่อยสมมือเดือนเดียวเท่านั้นแหละเศร้าให้ลูกดูดแล้วว่าไว้ในตะพัวเพิ่นดูดนออันนั้นแหละยังสิว่าพ่อแม่บ่มีบุญมีคุณอยู่ว่าเด็กน้อยสมมือเนี่ยลำบากว่าซั่นบ่สิลูกเนี่ยเลี้ยงลูกใหญ่แต่ละคนเบิดเงินอาตมาว่าหลายล้านอยู่เด้บ่รวยหรอกแต่ว่าถ้าเอาเงินมาใส่มาเลี้ยงลูกเนาะแม่ออกเนาะหาเงินมาแต่ละสิได้แต่ละบาทมาเลี้ยงลูกเบิดแต่ละคนกว่าสิส่งลูกเรียนจบปริญญาจบปริญญาเบิดหลายล้านอยู่เด้อาตมานั่งคำนวณนั่งนึกว่าแต่ว่ากะมันก็มีมาเรื่อยๆนะมีมาเรื่อยๆแต่ว่าก็บ่ว่ามีหลายดอกแล้วมันก็มีพ่อได้อันนี้ไปทั้งเสือทั้งที่ผมมีก็ยืมนะยืมหันยืมนี่มาลำบากกับตามไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอันนี้แหละคือถ้าเราไปคิดว่าพ่อแม่ไม่มีบุญไม่มีคุณท่านได้กล่าวว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเห็นผิดอย่างมหันต์เลยเพราะหลายถ้าเราคิดว่าพ่อแม่ไม่มีบุญไม่มีคุณแล้วเราก็จะปล่อยท่านไว้ตามยถากรรมเป็นเผ่าล่มหรือว่าไม่ว่าที่มีเหงื่อมีแห้งขึ้นเลยอายุมากขึ้นแล้วก็เลี้ยวแรงก็หมดลงบอกคือเด็กหน่อยบอกคือเด็กหน่อยไม่เหมือนเราเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาเราโตขึ้นมีพละกำลังมากขึ้นแต่ว่าพ่อแม่ยิ่งอายุมากกำลังหมดลงจักสิบปีหากินยังไงบ้างเอายังไม่ออกนั่งอยู่นี่แหละผู้ที่60ขึ้น70ขึ้นนี่สิไปกลัวหอยมาเลี้ยงจะฟ้องกันยากเด้นอนั่นแหละกำลังมันหมดอันนี้ก็คือสัพพะปาปัสสะตะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงประการต่อมาเมื่อพระองค์สอนไม่ให้ทำความชั่วไม่ทำบาปก็เป็นอันว่าพระองค์ได้ตรัสว่ากุศลสูปสัมปทาก็คือการทำกุศลหรือทำคุณงามความดีให้ถึงพร้อมมันเป็นการตรงกันข้ามกับคำไม่ดีอาตมาจะไม่ขยายในส่วนข้อที่สองข้อที่สามก็คือสจิตตปริโยทัพนังการทำจิตใจของตนเองให้ผ่องใสผ่องแผ้วให้หมดจดอยู่ตลอดเวลาอย่าให้จิตใจของตนเองนั้นขุ่นมัวถ้าจิตใจของเรานั้นมันขุ่นมัวมันก็จะไปแส่เข้าไปหาบาปอกุศลนั่นแหละแต่ว่าการที่จะทำจิตใจของเรานั้นให้ผ่องใสได้มันยากแต่แท้ได้ไหมบอกมันต้องฝึกต้องหัดต้องสารพัดที่จะเหตุไหนมันใสเราจะทำให้มันใสได้ก็ด้วยการภาวนา
ภาวนาเบื้องต้นเป็นอย่างนี้แหละที่พวกเขาไหว้พระสวดมนต์แต่ละมือแต่ละมือแผ่เมตตาในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้ผู้นั้นแผ่เมตตาให้ผู้นี้บ่แม่นว่าสัตตวะเฮ็ดเด้ปากว่าอยู่สัพเพสัตตาล่วงมาบัดว่าเปียกมันบ่แม่นเด้เออลังเทื่อละทีมีแต่ว่าแผ่เมตตาเนาะเนี่ยมีแต่ว่าแผ่เมตตาได้แต่ว่าคอใหญ่บ่กล้าเอาปลาไปโคดให้แม่แน่พุ่นว่าว่าอยู่เด้อบอกลูกเอาปลาไปโคดพุ่นว่าไปแผ่เมตตาให้แม่แน่พุ่นว่าได้บ่คอใหญ่มากจะฟ้องบ่เฮ็ดเองพุ่นว่าเอาไปโคดพุ่นว่าถ้าบ่ไปโคดบ่แม่นว่าเอาไปปล่อยเด้นั่นแหละแต่ถึงอย่างไรก็ตามการแผ่เมตตานี่คือตั้งกัลยาณมิตรให้บุคคลนั้นให้บุคคลนี้มีความสุขไม่ไปคิดอาฆาตปองร้ายไม่ไปคิดเบียดเบียนเขาถ้าเราแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำประจำจิตใจของเรามันก็จะผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นมันก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นหมดจากกิเลสหรือว่าถึงไม่หมดก็ทุเลาลงตัวเราจากไหนตัวเราจากโลภโกรธหลงความโลภมันจะสิหน่อยลงรู้จักให้รู้จักแบ่งปันรู้จักให้อภัยนะโกรธนะเมื่อด้วยความโกรธขึ้นกับเอเดเรแพ้เมตตากับให้อภัยกันเมื่อเราทำได้เนี่ยจิตใจมันก็สอบผัดใสขึ้นใสขึ้นเดี๋ยวก็แจ่วอยู่แล้วมันหรือถ้าเราจะทำได้ให้มันได้ประสบผลดีๆภาวนาคือนั่งสมาธิคือพวกเขาไปเห็นนี่แหละนั่งสมาธิจะเริ่มจิตภาวนาพุทโธอยู่เนาะพ้องเนาะสัมมาอรหันต์หรือแล้วแต่ที่เราจะถนัดในการสาธยายจะนำอาการ32มาพิจารณาก็ได้อันนี้คือการทำจิตใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราทำได้ญาติโยมสาธุชนท่านก็บอกว่าจิตตามธรรมตามสุขขาวหันจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้จิตตามพุทธตามสุขขาวหันจิตที่คุ้มครองดีแล้วนำความสุขมาให้มันมีความสุขหลายกว่าทรัพย์สินเงินทองเนี่ยกันเขาได้ฝึกจิตฝึกใจให้ดีแล้วอันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่สำคัญในทางพุทธศาสนาก็ได้นำเอาธรรมะในโอวาทปาฏิโมกข์มากล่าวมาแสดงกับญาติโยมจะขอกล่าวแค่2 ข้อนี้ก็คือ1อุดมการณ์2หลักการส่วนวิธีการจะไม่ขอนำมากล่าวถ้านำมากล่าวเดี๋ยวไม่ออกถึงว่าโอ้ยขนาดที่ส่วนอิทธิวิโสร้อยแปดก็จบสิบานนะเพราะอีกตั้ง6ข้อถ้าจะขยายก็คงจะยาวไกลวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตสสาด้วยเดชด้วยอนุภาพคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธธรรมสงฆ์เตบารมีพระโคตมะได้บุญบันดาลประทานพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านต้องมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกสงโลกไปห่างไกลจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงรังสำเร็จจงพังสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนาสารสมบัติในดวงจิตสติมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในโอวาทปาติโมกขคาถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้